ทวีสินท่านสสอดีตสสและผู้สมัครสสที่ร่วมอุดมการณ์ที่เคารพรักทุกท่านค่ะที่ดิฉันพูดว่าผู้ร่วมอุดมการณ์ดิฉันหมายถึงผู้ที่ฝักใฝ่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้ามาทำการเมืองด้วยความรักความใส่ใจที่ทุ่มเทที่พร้อมจะทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะดังนั้นนโยบายต่อจากนี้ที่ดิฉันจะบอกจะตอกย้ำทรงเหมือนยิ่งรักมากเลยที่เราตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขมีความกินดีอยู่ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมค่ะนโยบายต่อจากนี้จะแสดงให้เห็นว่าเราคิดใหญ่เพราะเราทำเป็นค่ะที่เราต้องคิดใหญ่เพราะว่าหลังจากรัฐประหารในปี2549มาจนถึงรัฐประหารอีกครั้งในปี2557ประเทศขาดความต่อเนื่องค่ะของการพัฒนาของการบริหารอย่างมียุทธศาสตร์และคนที่เสียเปรียบที่สุดนั่นก็คือคนที่เกิดในเจเนเรชั่น Z หรือคนที่เกิดในปีพ.ศ. 2540ถึง2555เขาเกิดมาได้9ขวบก็มีการปฏิวัติแล้วปฏิวัติรัฐประหาร1รอบเรียนยังไม่ทันจบก็เกิดรัฐประหารอีกรอบค่ะพอเรียนจบไม่ทันไรก็เข้าสู่ในช่วงของโควิด-19ไม่พอมีสงครามยูเครนรัสเซียความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนและอเมริกาในขณะที่ผ่านมารัฐบาล8ปีที่ผ่านมาที่มีโอกาสบริหารประเทศขาดวิสัยทัศน์ไม่รู้เท่าทันเศรษฐกิจโลกตาเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ทันค่ะบริหารประเทศที่ผ่านมาเป็นแบบวันต่อวันไม่เข้าใจความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงปัญหาจึงสะสมมาเรื่อยๆไม่ได้รับการแก้ไขทางโครงสร้างเศรษฐกิจและทางการเมืองก็อ่อนแอลงมากค่ะนอกจากหนี้ของประเทศแล้วก็ยังมีหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นไปทุกที่พี่น้องเป็นหนี้เป็นสินต้องกู้ยืมทั้งในระบบและนอกระบบค่ะในตอนนี้ยังไม่นับเรื่องของช่องว่างของรายได้หรือที่เรียกว่า income gap ที่ตอนนี้ประเทศของเราสูงมากเป็นอันดับต้นๆของโลกค่ะต้องขอบอกเลยว่าถ้าเราไม่คิดใหญ่เอาไม่อยู่จริงๆค่ะวันนี้พรรคเพื่อไทยได้เชิญผู้สมัครทั้ง400เขตมาก็เพื่อให้ดิฉันและคุณเศรษฐาได้บอกเล่านโยบายต่างๆที่ทางพรรคเพื่อไทยคิดกรรมการบริหารพรรคช่วยกระตุ้นความคิดให้ท่านได้นำไปปราศรัยได้นำไปบอกเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังค่ะว่าเรามีความตั้งใจอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรที่จะทำให้ประเทศชาติดีขึ้นที่จะเอานโยบายต่างๆมาตอบโจทย์ปัญหาที่พี่น้องประชาชนเจอสะสมมา8ปีค่ะและแน่นอนค่ะประโยชน์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนโดยตรงพรรคการเมืองของเราเป็นพรรคที่รักษาวินัยในเรื่องของการเงินการคลังของประเทศเพื่อเราจะได้มีการคลังของประเทศที่ยั่งยืนและมั่นคงค่ะดิฉันขอพูดถึงนโยบายที่จะประกาศใหม่ในวันนี้ก่อนค่ะให้ทุกท่านได้เข้าใจวิธีคิดให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าเป็นมายังไงเพื่อจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนได้ส่วนนโยบายเดิมๆที่เคยประกาศไปแล้วทางพรรคจะแจกเป็นแผ่นพับให้ท่านได้ไปศึกษาเพิ่มเติมต่อแล้วก็แน่นอนค่ะเมื่อพบเจอกันนะคะก็สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เช่นกันนโยบายแรกค่ะเราจะพูดถึงนโยบายที่ช่วยลดช่องว่างของรายได้อินคัมแกปของประชาชนท่านรู้หรือเปล่าคะว่าอัตราการเติบโต
กเว้นบรูไนค่ะเราโตเพียง 1.4% ในขณะที่ประเทศเวียดนามโตถึง 4.7% ค่ะสรุปแล้วรายได้ต่อหัวของคนไทยมีอัตราโตน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อทำให้คนไทยมีรายได้น้อยต้องมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นถึงแม้ว่าจะมีการลงทะเบียนคนจนและรัฐได้จ่ายเงินบางส่วนเพื่อชดเชยแต่ก็ไม่เพียงพอค่ะไม่เพียงพอที่คนไทยจะหาข้าวดีๆอาหารดีๆหรือน้ำดื่มที่สะอาดทานค่ะอันนี้พรรคเพื่อไทยทนไม่ได้ที่ทำให้คนไทยไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่อย่างแร้นแค้นพรรคเพื่อไทยทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้อยากจนนะคะเขาไม่ได้อยากมีหนี้มีสินเขาไม่ได้อยากตื่นขึ้นมาและวางแผนอนาคตลูกหลานไม่ได้เขาต้องการจะมีอนาคตต้องการส่งลูกเรียนดีๆแต่ทำไม่ได้ด้วยภายใต้การบริหารของรัฐบาลเช่นนี้ค่ะจนเขาต้องกลายเป็นคนจน GDP ของประเทศก็เลยไม่ขยับขึ้นก็ทำให้เป็นตัวถ่วงซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากเป็นค่ะดังนั้นเราจึงมีนโยบายที่จะอุ้มเขาขึ้นแน่นอนค่ะนโยบายต่างๆที่เคยเสนอไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าแรง100 บาทหรือว่าจะเป็นหนึ่งครอบครัว1 ศักยภาพหรือ1 ซอฟต์พาวเวอร์ที่เคยได้กล่าวไปแต่นโยบายเหล่านี้จะต้องใช้เวลาเพื่อจะให้ถึงเป้าหมายเราจึงเริ่มอยากจะให้ความช่วยเหลือทันทีนั่นก็คือสำรวจครอบครัวที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า20,000 บาทครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า20,000 บาทต่อเดือนเราจะช่วยเหลือทันทีเพื่อที่จะลดช่องว่างทางรายได้และทำให้คนที่อยู่ฐานบนของรายได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะเก็บภาษีได้มากขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นประชานิยมแต่ความจริงแล้วมันก็คือการยกระดับ GDP ทั้งประเทศเงินที่จะใช้มาก็มาจากภาษีที่รัฐสามารถเก็บได้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะสำรวจว่าครอบครัวใดที่มีรายได้ไม่ถึง20,000 บาทเราจะให้ความช่วยเหลือทันทีค่ะทุนให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรจะได้ไม่ต้องไปกู้